ราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศค่ะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะที่มวลชนเขามีการนัดรวมตัวการชุมนุมแล้วสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามกับผู้สื่อข่าวNation TVคุณอโนทัยสกุลทองสดจากพื้นที่เชิญค่ะเชิญครับบรรยากาศล่าสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยกันมารวมตัวกันแล้วนะคะแม้ว่าจะมีการนัดหมายการชุมนุมกันในเวลา 17:00 น.แต่ผู้ชุมนุมทั้งแกนนําและก็ผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งก็มารอกันอยู่ที่นี่ก่อนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชุมนุมที่เคลื่อนมาจากบริเวณอาคารรัฐสภานะคะมารวมตัวเพื่อทํากิจกรรมกันที่นี่เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยยังรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณฝั่งของด้านหน้าแมคโดนัลด์นะคะเพื่อที่จะทำการปราศัยโจมตีทั้งการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภารวมไปถึงปราศัยภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นรับคำร้องของกกต.ปมการถือหุ้นของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไว้วินิจฉัยแล้วก็สั่งให้ทางนายพิธานั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.นะคะก็มีการโจมตีการทำหน้าที่มีการวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าคนที่ปราศัยอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านของนายทัชพงษ์แก่ดำนะคะหนึ่งในแกนนำในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นายทัชพงษ์นั้นได้มีการแจ้งการจัดการชุมนุมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะขอใช้พื้นที่ในการจำกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและจะทำกิจกรรมไปจนถึงเวลาประมาณ4 ทุ่มของวันนี้นะคะสำหรับการทำกิจกรรมหลักๆในวันนี้นะคะที่ได้มีการนัดหมายทางกลุ่มผู้ชุมนุมไว้เขาจะใช้ชื่อกิจกรรมว่าชาปนกิจสว.และศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพราะพวกเขามองว่าไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนร่วมกันก็ได้มีการประกาศเชิญชวนให้นำกระดาษนำดอกไม้จันทร์มาเพื่อที่จะร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เนี่ยยังคงรวมตัวกันอยู่ที่นี่แต่ว่าถ้าเรามองไปตรงบริเวณลานด้านหน้าของฐานอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจะเห็นว่ามีการตั้งเวทีไว้เสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เครื่องขยายเสียงต่างๆแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้กำกับสน.ชนะสงครามนะคะพันตำรวจเอกสนองแสงมณีได้มีการเข้ามาเจรจากับแกนนำนะคะว่าตอนนี้ขอให้ใช้พื้นที่บริเวณฝั่งแมคโดนัลด์ก่อนนะคะยังไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนื่องจากว่าในช่วงเวลาตอนเย็นเนี่ยมีปริมาณการจราจรที่คับข้างและหนาแน่นนะคะจึงยังไม่อยากให้ลงไปบนพื้นผิวการจราจรดังกล่าวค่ะหลังจากที่มีการเจรจากันเสร็จสิ้นก็ทำให้ผู้ชุมนุมยังไม่ได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณตัวของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีการตั้งเวทีแต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ไปนั่งรอไว้แล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตการจราจรโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะเห็นว่าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่เลิกงานด้วยก็ทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะคับข้างแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะสัญจรได้ขณะที่การดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณแยกผ่านฟ้านะคะสำหรับผู้ที่จะผ่านเข้ามาเพื่อที่จะคัดกรองกลุ่มที่จะผ่านเข้ามาผู้ต้องสงสัยต่างๆด้วยนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นจุดๆบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยค่ะเดี๋ยวคงต้องติดตามสำหรับบรรยากาศการชุมนุมหลังจากที่มีการเริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการในเวลา 17:00 น.นะคะว่ากิจกรรมไฮไลท์ในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะเพราะว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศไว้นะคะว่าวันนี้นั้นจะทำกิจกรรมไฮไลท์และประกาศแนวทางการเคลื่อนไหวต่อไปค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่นี่ค่ะไทยนะคะถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ในสภาเองยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะจบลงยังไงแต่นอกสภาเหมือนเริ่มขึ้นแล้วค่ะอาจารย์คะ